แพรรี่นวลแลนด์ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันใน IGTV ค่ะหรือถ้าใครดูอยู่ใน YouTube นะคะก็จะเป็นคลิปแนวตั้งนะคะทุกคนนะก็จะได้ดูในมือถือได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็แพรจะมาสวอชสีลิปของ Dolce & Gabbana ให้ดูนะคะเป็นแบบลิปสติกที่ชอบมากคนเนื้อเขาดีมากอยากให้ทุกคนไปลองคือเนื้อมันว้าวมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นครีม2 powder ลิปสติกนะคือมันเป็นเนื้อครีมแต่พอทาลงไปอะนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบที่กลายเป็นแมตต์เหมือนแป้งเลยอะดูดีแล้วเนี่ยคือไม่ได้ออกแรงเลยนะคะทุกคนคือ2นิ้วดูดีมันสีชัดมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือเนื้อนุ่มมากๆมากๆด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นสีนูดสีหนึ่งที่แพรชอบมากแล้วก็อยากแนะนำหลายๆคนเลยนะคะตัวสีผิวแพรเนี่ยเป็น NC2530 นะคะก็จะเป็นโทน2สีด้วยนะคะสำหรับสาวผิว2สีเนี่ยก็รอดนะคะหรือว่าผิวขาวขึ้นมาหน่อยก็รอดนะคะคอนเฟิร์มโดยพี่มดชินนามอนแก้วนะคะวันนั้นก็ไปยืนดิ้นๆๆกันอยู่ที่เคาน์เตอร์นะคะทุกคนเพราะมันเป็นสีนูดที่สวยมากตัวนี้นะคะเขาออกมาทั้งหมด16เฉดสีนะคะทุกคนก็จริงๆแล้วมันเป็นเนื้อแมตต์แหละแต่ว่าเขาแยกออกมาเป็น8เฉดสีเนี่ยคือแมตต์ธรรมดานะคะแต่ว่าอีก8เฉดสีเนี่ยจะเป็นแบบชายนี่แมตต์นะคะชายนี่แมตต์เป็นยังไงนะคะทุกคนมันจะออกแนวแบบนี้นะคะมันจะมีความมีเม็ดชิมเมอร์อยู่นะคะเล็กๆที่ดูชายนี่ขึ้นมาเห็นไหมคือตัวนี้เขาทำออกมาเหมือนประมาณว่าแบบมันเป็น day to night lipstick นะจริงๆเราพกไปแล้วทาเนี่ยก็แบบออกไปปาร์ตี้ได้ด้วยวันนี้ก็แบบใส่ชุดให้แบบ day to night ไหมทุกคนอีกอย่างนึงตัวแท่งอ่ะมันเล็กนะคะทุกคนเหมือนปากกาเลยเนี่ยเล็กมากดูดีสามารถพกใส่กระเป๋าได้ง่ายนะคะแล้วก็สลิมบางคือแบบชอบมากนะคะทุกอย่างเลยอ่ะเอาละเกริ่นกันไปเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวแพรจะมาสวอชสีให้ดูเลยทั้งหมด10สีนะคะวันนี้ไปดูกันเลยอันนี้ก็เริ่มเป็นชายนี่แล้วนะคะเป็นชายนี่แมตต์นะคะจะมีทั้งหมด4สีนะคะที่จะเอามาสวอชให้ดูวันนี้นะคะคือถ้าทุกคนสังเกตอะสีมันจะดูแบบสนุกขึ้นดูแบบเฮ้ยสดใสมากขึ้นเหมาะกับแบบงานกลางคืนได้ด้วยนะคะก็อันนี้ถ้าดูใกล้ๆนะคะทุกคนหรือว่าถ้าดูตัวจริงอะมันจะมีเม็ดชิมเมอร์อยู่นะคะก็อย่างอันนี้จะเป็นเม็ดชิมเมอร์สีเงินนะคะแต่ว่าบางสีก็จะเป็นเม็ดชิมเมอร์สีทองนะคะคือสวยมากคือแบบเป็นชิมเมอร์ที่ดูแพงดูคุณหนูมากเลยนะคือดูแบบไม่กงแกงทุกคนจริงThank you.
้นะคะราคา 1,500 บาทค่ะไงไปดูกันได้นะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ใหม่นะคะตั้งอยู่ที่พารากอนด้วยนะคะไงไปดูกันนะคะเพราะว่าเขามีห้องที่เป็น private room ด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปใช้บริการใช้เซอร์วิสกันได้ด้วยค่ะเอาล่ะฝากด้วยนะคะจะชอบนะคะคลิปสั้นๆแบบนี้บ้างละกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย